สวัสดีค่ะชัชยาวัฒนนนทนาถนะคะวันนี้กี้จะมาตอบคำถามลูกค้านะคะว่าคุณกี้หน้าคุณกี้หายสิวแล้วนะคะแล้วมันกลับมาเป็นอีกไหมนะคะแล้วก็แล้วถ้าหนูใช้นะคะหนูหายแล้วหนูจะกลับมาเป็นไหมนะคะก็วันนี้กี้ก็จะมาแจกแจงไว้ว่าเซตสิวนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าปริมาณของสิวเนี่ยเราเยอะไหมแล้วเราอ่ะใช้ผลิตภัณฑ์ไปเนี่ยในระดับไหนนานแค่ไหนมันไม่สำคัญเท่ากับว่าเราวัดจากผิวหน้าเรานะคะเพราะปริมาณสิวของคนแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะคะอย่างของพิกกี้เนี่ยมันมีปัจจัยนะคะ 2-3 อย่างที่ทำให้พิกกี้หายแล้วก็ไม่กลับมาเป็นอีกเลยนะคะก็คือเริ่มต้นจากวิธีการใช้นะคะก็คือพี่ก็จะใช้ตัว Detoxify นะคะตัวนี้นะคะก็คือจะทำในเรื่องของการล้างสารเคมีซึ่งพิกกี้ใช้ตลอดในช่วงเวลาของการรักษาสิวเลยคือต่อให้รักษาสิวอยู่พิกกี้ก็ใช้ Detox ตลอดนะคะหายแล้วปัจจุบันพิกกี้ก็ยังใช้อยู่แล้วก็จะใช้ตัวเซตสิวนะคะค่ะก็คือจะใช้ในส่วนของตัวเซตสิวเนี่ยควบคู่กับตัวดีท็อกซ์จนพิกกี้รู้สึกว่าที่มันเป็นตัวอักเสบนะคะหรือว่าเป็นตัวอุดตันเนี่ยมันหายไปแล้วพวกโพดพวกไขมันเนี่ยมันหายไปคือพิกกี้ใช้ในระดับที่ว่ามันไม่ขึ้นอีกเลยแล้วลูกค้าถามว่าใช้นานแค่ไหนพิกกี้ซึ่งหน้าของพิกกี้ตอนนั้นมันแรงมากอ่ะพิกกี้ก็ใช้ประมาณ3เดือนนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่พิกกี้ก็เป็นคนที่หน้ามันนะคะแล้วก็มีในช่วงของ T zone แล้วก็จะมีในส่วนของฮอร์โมนเนี่ยเยอะปัจจุบันก็ยังใช้เซตสิวอยู่นะคะแล้วก็ใช้ detox อยู่ซึ่งลูกค้าก็ถามว่าทำไมยังใช้อยู่พิกกี้ก็บอกว่ามันอยู่ที่ว่าผิวหน้าเราอะเราเป็นคนแบบไหนนะคะแล้วเราใช้ผลิตภัณฑ์ไหนแล้วเราโดนนะคะคือมันไม่ใช่ว่าแบบว่าพอเราหายแล้วอะเราจะกระโดดไปใช้ในเรื่องของครีมที่เป็นอีกสรรพคุณหนึ่งสำหรับคนที่หน้าแห้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเซตสิวอะมันไม่ใช่ที่แบบว่าแค่คนเป็นสิวใช้ได้คือคนหน้ามันคนผิวผสมก็ใช้ได้นะคะเพราะว่ามันจะปรับในเรื่องของสมดุลความมันแล้วก็ความอุดตันบนใบหน้ามันจะช่วยล้างช่วยเคลียร์หมดเลยซึ่งทำให้หน้าเราเนี่ยบำบัดอยู่ตลอดเวลานะคะก็ทำให้พิกกี้เนี่ยไม่กลับมาเป็นอีกเลยอันนี้คือเป็นปัจจัยที่ว่าพิกกี้ใช้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องนะคะใช้สม่ำเสมอแล้วก็ใช้ในระดับที่ว่าเราไม่ได้ชิมอะแต่เราใช้นึกออกไหมคะคือใช้แบบต่อเนื่องจนผลลัพธ์มันออกนะคะถึงผลลัพธ์ออกเราก็ยังมั่นใจว่าอันนี้มันถูกกับเรานะคะพิกกี้ก็เลยยังคงใช้คอนเซปต์นี้อยู่มาตลอดเลยจนปัจจุบันเนี้ยสิวเหล่านั้นก็ไม่กลับมาเป็นอีกนะคะซึ่งเป็นเคล็ดลับที่พิกกี้มาบอกว่าถ้าเราผิวหน้าแบบนี้เราก็ใช้ผลิตภัณฑ์นี้แต่ถามว่าลูกค้าบอกว่าบางทีหนูก็อยากขาวด้วยอ่ะพิกกี้ทำยังไงดีพิกกี้ก็เลยบอกว่ามันมีสเต็ป3ที่แจ้งไปก็คือจะเป็นตัวในเรื่องของการลดรอยดำเพิ่มความสว่างใสนะคะก็จะเป็นตัวมัลติวิตามินลดรอยดำอย่างที่พิกกี้แจ้งไปนะคะก็คือสมมติถ้าใครอยากรักษาสิวด้วยใครอยากรักษาในส่วนของทำให้หน้าใสด้วยนะคะก็ใช้ให้ครบสเต็ปเลยก็คือดีท็อกซ์ด้วยนะคะใช้เซตสิวด้วยแล้วก็ใช้ในตัวมัลติวิตามินลดรอยดำด้วยนะคะก็จะทำให้ครบสูตรนะคะหน้าสวยใสไร้สิวค่ะเป็นเคล็ดลับที่มายืนยันนะว่าการใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันไม่ใช้แค่แบบแค่หาย 2-3 เม็ดอะนึกออกปะคะคือเราใช้ต่อเนื่องสม่ำเสมอถ้าเราใช้ดีก็ใช้ติดต่อแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมในตัวผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ขาวใสขึ้นนะคะเมื่อสิวเราหายแล้วโอเคก็มีอะไรก็สามารถสอบถามมาได้ในช่องทางอินบ็อกซ์นะคะซึ่งเคสไหนที่เป็นหนักๆ นะคะกี้ก็จะสแกนในเรื่องของใบหน้าแล้วก็ให้คำตอบลูกค้าเองทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ